มาแล้วอย่าเพิ่งลุกโยมอย่าเพิ่งลุกโยมเราเพิ่งรักษาแผลให้อยู่ในนี้ร้อยแผลสมานก่อนนะอ๋อนี่คือเหตุการณ์ต่อจากที่เราหนีสัมภเวสีแล้วตกหน้าผาแล้วหลวงพี่เป็นใครหลวงพี่เป็นพระไงลูกเรายังไม่ได้บวชเป็นพระโยมทำใจเย็นๆก่อนไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้วหลวงพี่ดึกแล้วครับจิตใจของโยมกำลังวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงภรรยาแต่โยมรู้ไหมโยมกำลังอยู่ในภพภูมิแห่งจิตอะไรคือภพภูมิแห่งจิตอ่อนแอโยมจะถูกกลืนกินด้วยภพภูมินี้อ๋ออ่อนแอก็แพ้ไปตั้งสติมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมคนจังไรเท่านั้นที่จะสู้ผีเนรู้เรื่องที่ผมตามหาเจนด้วยเหรอลู่สี่เนนก็ตามอยู่แฮเราเรื่องฝันร้ายและพวกผีปีศาจต่างๆที่ตามรังควานเขาแต่เรื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องทางโลกเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปแต่ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระยะอนิเมตปากได้ไม่ตรงเลยช่วยได้มีดเล่มนั้นเราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองรู้อย่างน้องออมทุกอย่างมันก็คงเกินความต้านทานของโยมเจนจริงโอ้โหอันนี้ตกหน้าผาเลยเป็นประจำเดือนเนี่ยถูกทำร้ายสาหัสมานะเราได้รักษาอ๋อไม่ใช่ต่อจากไอ้นี่เลยใช่ใช่เมื่อหายแล้วนี่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะน้องออมกลับไปในที่ของโยมเสียเถอะใช่ก็พาบอกว่าอยู่ในมิตินี้เราฮีลเร็วโยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหมนี่ไงนี่อธิบายแล้วนิวรณ์เมื่อตายไปร่างกายย่อมเสื่อมสลายผุพังไปตามธรรมชาติจิตก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่หากแต่นิวรณ์คือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้เอ้าพี่บอมเข้ามาดูได้ไงวะพี่บอมอ่ะพี่บอมทำงานอยู่นี่พี่บอมพี่บอมว่างไงอ๋อไม่มีงานการให้ทำนั่นแหละคือนิวรณ์อ้าวนิวรณ์คืออะไรมัวแต่ทักพี่บอมม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองเอาง่ายๆสรุปง่ายๆนิวรณ์ก็คือโลกคู่ขนานเองก็ติดอยู่ในนิวรณ์ด้วยเหรอจะมีพระสงฆ์ตัวจริงจะกลับไปยังไงเจนกับเนนแล้วก็ทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะติดอยู่ในโลกคู่ขนานชายเดียรฉานวิชาดึงเข้ามาโยมยังพอช่วยได้แต่กับโยมเจนนั่นอาจจะเกินวิสัยถ้าโยมติดตามไปช่วยก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะโยมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมเจนจะให้ผมทิ้งเจนไปเหรอทิ้งเลยหาแม่ใหม่ทิ้งไว้คนเดียวใช่ทิ้งไว้กลางทางโปเตโต้จัดไปพี่บอมทุเรศเตะการคอพระอะไรล่ะนี่ไม่ใช่พระนี่เนนนิสัยไม่ดีหายแล้วต้องกลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นของโยมเรื่องทางนี้เราจัดการเองเอาแล้วใส่ฮิลสปีดนั่นไงพี่กองบอกแล้วอยู่ในโลกคู่ขนานฮิลเร็วขยี้ตาแล้วหายเลยโคตรเทพเลยว่ะผมได้ว่าเราโดนเทพสรุปง่ายๆนิวรณ์เนี่ยมันก็เหมือนถ้าใครดูเรื่อง Silent Hill น่าจะเข้าใจมันก็เหมือนโลกคู่ขนานแหละเอาจริงมันก็คือโลกหลังความตายแหละแล้วก็เจนมีบางคนใช้หุ้นใสทำใสเจนให้เจนมาที่โลกหลังความตายแต่เราอ่ะต้องการที่จะมาช่วยเจนเราก็เหมือนว่าเราอ่ะเข้ามาเองเจนอ่ะออกไปได้ยากแต่เราออกไปได้เลยสามารถกด ESC แล้วก็ออกแล้วปิดคอมได้เลยพร้อมที่จะออกมั้ยครับไม่ออกมาเตะก้านคอเจนแล้วหนีไปไหนโหดพอๆกับพี่บอมเลยกราบพระ3ครั้ง1ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3เฮ้ยอ๋อมอมหนูไม่ได้หมายถึงพระจริงนี่เก็บไฟฉายขึ้นมาครับโยมไม่ใช่คนของที่นี่โยมไม่สามารถฝืนกรรมได้โยมเจนก็เช่นกันเชื่อเราเถิดกลับไปสู่ภพภูมิของโยมแล้วปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะดี
ที่สุดถ้าเราเชื่อพระเราก็ไม่ใช่พระเอกดิถูกปะอุ๊ยพี่บอมส่งดาวให้50ดวงขอบคุณป่าบอมด้วยนะครับทำไมมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเออพี่บอมโดเนทพี่บอมโดเนทถูกเวลานะถ้าพี่บอมโดเนทช้ากว่านี้นี่อาจกรีดทั้งบ้านดูมานานแล้วจัดดาวให้แล้วขอบคุณนะครับป่าบอมน้องแกโหดมากพี่มอนบอกว่าน้องออมโหดมากนี่คือวิ่งแล้วเหรอเนี่ยทำไมวิ่งช้ามากตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับกระโดดไม่ได้เฮ้ยนี่มันคือวิ่งแล้วเหรอมันวิ่งช้าจังเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในลักษณะเหมือนโบสถ์ใช่ไหมพี่บิ๋มเหมือนโบสถ์ในวัดนะครับแห่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นด่านเดียวกันกับอุ๊ยคำถามเราจะเดินไปหรือเราจะยืนดูป๋าบอมส่งมาให้อีก20ดวงขอบคุณครับขอบคุณครับยืนยิ้มที่ริมผาโดเนทมาแล้วมาขอคืนนี่กูโกรธนะตรงนี้เป็นมีเศษก่อสร้างนะครับสีอิฐแดงอิฐเขาเรียกอิฐอะไรวะอิฐอันนี้อิฐมอนปะไอออมเกมผีนั้นนะครับอุ้ยตกใจเรียบร้อยเลยธนกิจขอบคุณครับสำหรับ1ไลค์นิดหน่อยนะครับฮะแซด X สวัสดีครับธนกิจเงาผู้หญิงยังไม่ไปวะเอาเรื่องวะบวกดิกลัวอะไรอ่ะอ๋อเจนไปไหนเจนทำให้มันอันตรายนะปล่อยแม่งตายไปเฮ้อกลับมาคุยก่อนเจนปล่อยมันตายไปเฮ้อเชื่อกูหาแฟนใหม่ยังดีเฟซบุ๊กมีตั้งนานเจนครับวิ่งตามเจนไปเรื่อยๆครับความโหดร้ายคือต้องกดชิปค้างด้วยครับเพื่อที่จะวิ่งครับนี่วิ่งแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวหนีผีแล้วมันจะวิ่งทันไหมเนี่ยอยากรู้ขอบคุณม่อนครับผมแชร์สตรีมให้1ครั้งครับผมเจนสัมผัสได้ครับกลับมาก่อนเจนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรเนี่ยนี่ไงหมอผีมึงนี่มันดื้อด้านชิบหายเล่นเอาคุณเหนื่อยเลยเอาละเจอฤาษีมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงกับเมียของมึงแค่คอยช่วยกูบางอย่างก็พอช่วยอะไรผลบาปอย่างมึงไม่มีสิทธิ์ถามน้องอมพวกมึงมีค่าของแขกกับงานของกูเท่านั้นทำไมฤาษีไม่เห็นถามว่าใส่กางเกงในสีอะไรเลยอ่ะก้าวเดียวฟันเลยเฮ้ยฟันด้วยเอาดิแบบนี้กันตอนที่แล้วเมียมึงก็แบบนี้กับผัวเมียกันเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยถอดจิตนี่มันใช้ไอ้นี่นะไอ้นี่ของนักมายากลนี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหเชี่ยโอ้นิ้วหลุดโหพี่บอมกำลังพีคเลยนิ้วหลุดแล้วพี่บอมไปทำงานแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่คือวิ่งแล้วเหรอฮัลโหลยักษ์ไหลวิ่งใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่อุ้ยอุ้ยนี่คือวิ่งแล้วเหรอเนี่ยอยากรู้ว่านี่คือวิ่งแล้วเหรออุ้ยต้องอย่าเดินต้องอย่าโดนสีดำๆด้วยนะครับน่าจะเป็นสัมภเวสีที่จะดึงขาเราทำให้เราช้าลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจ็บแล้วเราก็อ้วกออกมาเป็นเลือดครับโหนิ้วขาดเออใช่ตะปูตะปู
ุณใส่ที่เขาใส่น้ำหวานกินกับน้ำแข็งมะเออไอออมนั่งเงียบเลยคนเสกตะปูเข้าท้องแล้วไงเออตามอยู่ได้ตามกับภาคหนึ่งเออนี่เหมือนเราวนมาวัดเวสาลีวัดเวสาลีคือมีอยู่จริงใช่ไหมวัดเนี้ยแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะ Where you go วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งได้แค่นี้เองอ่ะเชื่อนิ้วหายแต่งงานกับเจนไงว่าไม่ตรงไม่แต่งแม่งแล้วหาเมียใหม่ครับผมล่าสุดไม่ใช่นิ้วไอ้นี่ไงนิ้วใส่แหวนมั่นไงโอ้โถเอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยเดินมาผิดทางป่าวะนี่มันทางเดิมอ่ะเฮ้ยอะไรเออใช่มันเดินช้ามากเลยอ่ะวิ่งไม่ได้อ่ะมีแต่มีดตะปูไม่มีแล้วก็สมุนไพรลูกกรไม่มีไม่ได้โหลดช้ามันเดินช้าอ่ะสวยละเดินมาผิดทางพูดจริงเดินมาผิดทางจริงทางตันไอ้บ้าแล้วทำไมไม่กั้นทางวะใช่ครับผมตอนนี้อยู่กัน3คนครับมี2คนโกผีแล้วก็1คนที่กล้าเล่นครับมีน้องออมแล้วก็น้องไอ2คนนั้นอยู่ใต้ผ้าห่มครับส่วนผมนั่งอยู่หน้าคอมคนเดียวใต้แอร์เย็นๆแล้วก็รู้สึกว่ากำลังตัวเองกำลังเดินผิดรู้สึกบาดเจ็บแล้วก็กำลังเดินผิดใช่นิ้วขาดนี่ขนาดนิ้วขาดนะเนี่ยโหเดินช้ามากๆอ่ะคือสงสัยว่ามันจะเดินเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอโหแล้วให้เสียเวลาเดินไปตั้งนานแทนที่จะมีแบบอะไรมากั้นไปเลยไม่รู้คิดว่ามันให้เราเดินเพราะว่ามันเลี้ยวกลับไปนี่มันก็วัดนะอ๋อหนีผีเข้าโบสถ์เงี้ยเหรอก็เป็นไปได้นะเออน้องออมตั้งแต่เลี้ยงหนูมานี่ครั้งแรกเนี่ยที่หนูพูดอะไรแล้วดูมีหลักการไม่มีตัวอะไรเลยล่ะตายอย่าดีเกินดิโอ้ย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 พวกโยมโยมเห็นใจไปก่อนนะโยมเดี๋ยวเราจะช่วยรักษาเอาแล้วพระสายฮิวม้องสายฮิวพระสายซัพพอร์ตเรานี่มันตัวเดินเกมเลยนี่หว่าเมื่อกี้เจอแทงตบหน้าเข้าไปทีนึงเราห้ามโยมแล้วไม่ควรเลยจริงๆเฮ้ยนิ้วขาดจริงว่ะเอาพระต่อไม่ได้เหรอจะได้ไปขายกันครับ ต้องเล่นงานผมด้วยจะบอกว่าเอาเถอะนะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วเตือนห้ามแล้วเตือนแล้วแต่โยมก็ยังยืนยันจะไม่ช่วยภรรยาของโยมไม่ได้เอ้าเมียใครใครก็รักสิหลวงพี่เอาแล้วฟังคนที่มาเล่นงานชื่อว่าโยมชัยโยมชัยครับเป็นคนชัยครับโยมพ่อของเรามันเป็นผู้ชายเดรัจฉานวิชารวบรวมวิญญาณจากที่ต่างๆโยมชัยครับไอ้ชัยครับไอ้ชัยเล่นของใช้ประกอบพิธีกรรมอุบาทของมันนี่แหละชัยเล่นของครับแล้วใช่เกี่ยวกับผมและเจนยังไงครับมันคงเป็นเรื่องเวรกรรมโยมที่ทำให้โยมต้องมาเกี่ยวข้องกับโยมชัยอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็รู้มาว่าโยมชัยเนี่ยตั้งใจทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่อะไรอ่ะทั้งสองคนน่าจะมีบางสิ่งที่มันต้องการนิ้วเหรอ
ยังภารกิจตามหานิ้วรูปผ่านตัวมันไปเลยส่วนในตัวถือดาบเล่นผมซะพี่หักแล้วก็นิ้วผมใจเย็นๆก่อนนะโยมที่แทงไม่ได้เนี่ยเพราะนั่นเป็นเพียงจิตของมันลำพังมีดเป็นจารวาที่เราให้ไปของซูไม่ได้แน่แต่ใช้มีดที่สร้างจากนวโลหะแล้วเนี่ยอาจพอต่อกรกับมันได้อยู่นอกจากพระจะเป็นม้องสายฮิลแล้วพระยังเป็นแบ็กสมิธให้เราตีดาบไปด้วยโอ้ยจบกันแสดงว่าผมเจนคงไม่มีทางรอดไปได้ยังพอมีทางถึงจะใกล้เคียงเบรชานวิชาแต่ในเมื่อไม่มีทางก็จำเป็นเอาวะจะหานวโลหะของจริงไม่ได้แต่ก็พอมีวัตถุอื่นที่ใกล้เคียงแสดงว่าโลกนี้อยู่ใกล้ประเทศจีนครับเดี๋ยวจะบินไปจีนครับไปเอานวโลหะของปลอมอำนาจมากขึ้นได้เอ็นเนนบอกมาเลยต้องใช้อะไรเฮ้ยใจเย็นๆนั่นเนนอย่างแรกให้โยมไปที่ป่าช้าหลังวัดป่าช้าหลังวัดตะปูที่ตอกอยู่บนฝาโลงผีตายหลวงกลับมานำตะปูกลับมาอย่างที่สองโยมอย่างที่สองทีละอย่างไหมมีพระหักซึ่งเก็บอยู่ที่ศาลาท่าน้ำสุดท้ายโยมยอดเจดีย์เก่าอยู่ที่หลังโบสถ์มันเคยถูกฟ้าผ่าจนโค่นหักลงมาเลยถูกนำไปเก็บไว้ที่ใดสักแห่งในวัดนี่แหละโยมต้องลองหาดูนะโอ้โหเยี่ยมเลยสบายใจเลยวันนี้พี่เบิ้มด้วยครับผมเอาเลยนอกจากเนนจะเป็นม้องเป็นแบ็กสมิธเนนยังเป็นโรงงานจีนให้เราได้ด้วยครับผมในการก๊อปนวโลหะลืมบอกไปโยมยังต้องอาศัยเตาเผาด้วยสกัดท่านโลหะแล้วนำโลหะธาตุกลับมาให้เราส่วนเราจะรออยู่ที่โบสถ์จ้ะสเต็ปพระผมจะรีบไปหาไว้ครับเป็นไงพิการหรอว่างานนี้เอาเว้ยนิ้วไม่มีด้วยโอ้สาธุสมพรปากกับผมอยากจะนั่งลงแล้วก็ถามพี่บิ๋มอยากจะนั่งลงแล้วก็ถามโยมเนนเอ้ยจะถามเนนดูว่าอันหน้าตึงโบเหรอดูหน้าตึงโบถอกเหรอทำไมหน้าตึงยังรอยตีนกาไม่มีฮัลโหลเออก็บอกว่าเนนยังเป็นเด็กอยู่อ๋อยังเป็นเด็กอยู่แต่เสียงไม่เด็กแล้วนะลูกเนี่ยยาลูกกอกยาลูกกอก2อันแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีเหตุเหตุฉุกเฉินเป็ดหลักวัดเปล่าพี่หลงมีเป็ดด้วยเหรอมีอ้าวรู้ได้ไงว่ามีเป็ดเนี่ยสปอยอีกแล้วไม่ใช่ไม่ได้ดิพระต้องอยู่กับเราเออพระต้องซัพพอร์ตเรานี่อะไรเฮ้ยตะปูฮู้ฮูเรามีให้รีฟิลแล้วเว้ยน้องออมนี่น่าล่ะภาคที่แล้วทำไมมันหายากหายเย็นเหลือเกินภาคนี้รีฟิลเติมไม่อั้นครับผมจังหวะนี้ตะปูรีฟิลครับผมลาตีปลาโอ้โหลาตีตายไปแล้วน้องออมจังหวะนี้เอาไอ้อ้วนนั่นก่อนเถอะไอ้อ้วนเนี่ยสภาพเหมือนพี่บอมเลยแล้วเหมือนโมโหใครมาก็ไม่รู้พี่บอมไปทำงานแล้วพูดได้เจดีนี่ไงน้องออมเจดีหลังวะเจดีหลังโบสถ์ที่เขาบอกว่ามีที่โยมเนนที่เนนบอกว่าฟ้าผ่าลงมาเราต้องหาอะไรสักอย่างซัมติงบลาบลาโอเคลองดูคำอธิบายครับผมการเวียนเทียนคือประเพณีเอ้ยคือพิธีการเดินรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งนั้นอย่างสูงสุดก่อนเริ่มเวียนเทียนต้องสำรวมกายวาจาใจให้สงบจำไว้นะออมถือธูปดอกไม้ตามแต่จะหาได้และศรัทธาของตนหันหน้าเข้าหาปูชนียสถานแล้วก็เวียนจนครบ3รอบในแต่ละรอบนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมมคุณพระสังฆคุณตามลำดับการเดินเวียนแบ่งเป็น2แบบเวียนขวาเรียกทักษิณาวัตรเป็นการเดินเวียนโดยให้มือขวาหันเข้าหาสถานที่ทำในงานมงคลเวียนซ้ายก็คือขอบคุณพี่บอมครับเฮ้ยขอบคุณพี่เบิ้มเวียนเทียนเป็นการเดินรอบเทียนเป็นจำนวน1รอบสาธุ เข้าใจปะ พี่เบิ้มกวนโอเคตามนั้นใครอยากรู้ก็ลองไปหาอ่านดูเดี๋ยวนะเหมือนมันจะสำคัญนะพี่ก้อนไปหลังจีนเดี๋ยวเขาบอกข้างบนขวาใช่ไหมขวาหรือ
ไม่มันต้องวนซ้ายดิต้องวนในทางที่ไม่ดีอ่ะเออขอบคุณพี่เบิ้มแล้วขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับผมสำหรับดาวในสตรีมครั้งนี้วนแล้ววนแล้ว1รอบเดี๋ยวพี่ก้องอ่านใหม่อีกรอบนึงดีกว่าว่ะเอกสารเอกสารเอ้าเอกสารอยู่ไหนอ่ะจะเลือกเอกสารดูยังไงอ่ะจะวนไหนจะวนไดอารี่ของเจนความสำเร็จสัญญาวนผีดิวนผีวนซ้ายตามหายอดเจดีย์หักเอ้าเราดูเอกสารยังไงวะมันดูไม่ได้แล้วไงไม่ได้หักพี่ก้องนี่มันไม่ได้หักอ่ะไม่หักไม่ลงปุ่มไปข้างบนหักหักเนี่ยวนวนอันนี้มันมีเทียนจุดตามลายทางด้วยนะเราต้องทำอะไรกับมันปะผมก็ใจดีนะไม่มีตังค์ให้ดาวไม่ได้แค่มาดูผมก็ดีใจแล้ว1รอบแล้วต้องเดิน3รอบจริงๆหรอแล้วถ้าเดินผิดนะพี่คงจะเดินไปเขกกะโหลกพี่บิ๋มสองเขาบอกว่าอยากเห็นผีให้มองลอดวังขาโอ้มันก้มไม่ได้เหรออุ้ยตกใจอ่ะใครกดไลค์วะเนี่ยขอบคุณนะครับเลียวเลียวเลวูฟบอกแล้วว่าอย่ากดไลค์ในช่วงที่กำลังวนผีกำลังเซอร์เคิลพิษรอบพระปฐมเจดีย์อยู่กดไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยใครก็ได้อย่ากดขอร้องยอดไลค์ก็อยากได้เพราะยอดไลค์ไม่ขึ้นแล้วคนมันไม่ดูเดี๋ยวนะหรือว่าเขายังไม่ได้ให้เราวนตรงนี้ให้ไปทางนี้ก่อนหรือเปล่าแต่อยากรู้ว่ากดดูเอกสารยังไงอะเป้าหมายไอเทมไอเทมสะสมนี่ไงการเวียนเทียนคำอธิบายนี่ไงเวียนซ้ายหรืออุตราวัคเป็นการเดินเวียนโดยใช้เอ้ยเป็นการเดินเวียนโดยให้มือซ้ายหันเข้าหาสถานที่นิยมใช้ในงานอัปมงคลเช่นงานศพก็คือวนเหมือนวนเมนน่ะก็วนซ้ายไงอ้าวแล้วเมื่อกี้ก็วนซ้ายแล้วเรามาทะเลาะกันเรื่องวนเดี๋ยวพี่ก้องหันขึ้นเหรอเผื่อมันมีแบบก็ต้องวนซ้ายนี่ถูกป่ะวนทวนเข็มนาฬิกาอ๋อก็ถูกแล้วนี่หว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอีกด้านนึงป่ะตรงนี้ป่ะพี่ก้องว่ามันน่าจะยังไม่ให้เจที่น่าเคารพคือเจดีขอบคุณครับสาธุคำให้มุกพี่เบิ้มหน่อยเร็วพี่กองจะเลือกไปทางขวาก่อนนะครับจากพระปฐมเจดีน่าจะมีเหตุตรงนี้น่าจะมีเหตุตรงนี้มีสายสินเก็บไม่ได้แล้วก็มีศาลาเก่านะครับกับห้องน้ำที่สามารถใช้หลบปอบได้แสงอะไรเรียนไงในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำกำลังหันห้องเลือดใครขี้ไม่ลาดเนี่ยใครเลือดขี้แล้วจุดอุ้ย เราต้องเช็คให้ครบเราต้องเช็คให้ครบทุกห้องครับใครขี้ไม่ลาดครับหยิบขี้เคว้งเอาจริงแล้วอ่ะเอาขี้มาป้ายตัวหนีผีได้นะ ผีเหม็นไงตะเกียงเก็บไม่ได้
อันนี้เป็นโหปฏิมากรรมนรกครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนที่ที่พระเอาไว้แบบนั่งเพื่อที่จะทำพิธีสงฆ์นี่อะโลงศพจุกรูเก็บมาเดลี่ออฟเจนอีกแล้วกี่ครั้งแล้วที่ผิดนัดงานเยอะธุระไม่เสร็จโอทีนู่นนั่นนี่เล่าอะไรไปก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตาเองเชื่อใจความเชื่อใจที่เคยมีให้กันมันหายไปไหนหมดแล้วติมเราไม่โอเคกับบ้านนี้เลยเธอรู้ไหมเราไม่โอเคกับมันที่อยู่ในบ้านนี้เข้าใจปะอุ้ยแม่เมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกว่ารีแอครีแอคปลอมๆครับไม่มีอะไรครับเออพอดีนิ้วมันไปโดนครับเปลี่ยนตดมึงกลัวผีตดแตกเลยเหรอไอ้ทุเรศแม่งแค่ลงศพกระเด้งเองแม่งแล้วกูจะนอนยังไงเนี่ยวะเนี่ยพี่เบิ้มนะส่งดาวไม่เคยถูกจังหวะเลยนะขอบคุณอีก50ดาวนะครับพี่เบิ้มกี่ครั้งแล้วที่ผิดนัดใช่กี่ครั้งแล้วที่ผิดนัดเล่นเกมกับเพื่อนมึงซื้อเกมเลยไอ้เบิ้มเดี๋ยวกูจะเล่นปีหน้ากูตั้งใจแล้วว่ากูจะนอนในโรงมันให้หาอะไรประมาณ3อย่างอันนี้มันให้เอาอะไรสักอย่างของศพอ่ะโอ้ตายแล้วอ๋อเมย์มาเข้าศพให้หน่อยดิพี่กองจ้าง2คนนั้นน่ะพี่คลองจ้าง500ไปออมไปเลยหยิบอะไรหยิบอันนี้ในศพอ่ะมาหยิบให้หน่อยไม่เสียดายไม่มีรีแอคว่ะเฮ้ยไอออมมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วๆมาเร็วๆพี่กองหยิบนะหนูอยู่เป็นเพื่อนนะมาเร็วๆเดี๋ยวคนดูรอแม่แล้วก็จ่ออยู่หน้าศพโอ้ทำไมอย่างนี้ไปนอนในป่าแล้ววะไปมาอย่างนี้ไปนอนไปเร็วๆจะหยิบแล้วหยิบเลยหยิบเลยอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยศพจริงด้วยว่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยจ้าเอย่อย่อทีแบ็กใส่แม่มเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ไหนอ่ะตะปูตอบฝาโลงอะไรที่เขาบอกอ่ะมันก็ต้องอยู่ตรงฝาโลงสิข้างล่างเออไม่มีแล้วขึ้นไปเหยียบศพเลยไม่มีอยู่ตรงนั้นท่านน่ะตรงปืนไม่มีอ่ะไม่มีลองเดินรอบๆสินี่มันเกมทัศนาจรทัศนาจรใครจะมาทัศนาจรในนี้วะไม่เอานะคนหนึ่งอ่ะไม่เอานะเกมจ้ะจะได้มาแล้วเปล่าพี่บงไม่ได้นะแล้วเข้าไม่ได้ด้วยตรงเนี้ยแสดงว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บอะไรสักอย่างเพราะว่าทางมันยังไม่ตันเมนเมลุอุ้ยตกใจหมดเออใช่ต้องเอาศพนี่ไงต้องแบกศพออกมาปะฮัลโหลหยิบไม่ได้เราต้องเอาศพมาเผาคำถามคือเข้าได้ด้วยเอาดิคำถามคือแล้วเราจะแบกศพมายังไงตรงนั้นมีอะไรเรืองแสงวะอ๋อเทียนไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่ตุ่มๆ มันเป็นไฟจากตะเกียงแหละอยู่เป็นเพื่อนกันนะเว้ย 2-3 คนเนี่ยศพจ๋าเก็บไงอ่ะเอออุ้มไม่ได้อ่ะกูเหยียบหน้ามันอีกรอบแล้วเนี่ยงั้นเราเข้าไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวภาพศพจะติดตาจำไม่ได้จำได้แต่ภาพ KFC ลอยมาขุดศพนิ้วมาดูตั้งมือเสียบมาขอนมีทางแยกว่ะนี่อะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเก็บได้ด้วยศีล5ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามบอกใครอะเราไปผิดลูกเมียใครเข้ามา
ช่เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไง What หาของ3อย่างไงเอ้ยอันนั้นมาเรามายังอ่ะทางมันดูงงๆหน่อยอ๋อยังใช่เหรอเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะขอก่อนป๊อกป๊อกป๊อกมีคนอยู่ไหมครับถูกสับปะเลออะไรอ่ะลูกสับปะเลออ๋ออันนี้บ้านลูกสับปะเลอไม่ต้องกลัวไอ้ลูกสับปะเลอปะเขาอะไรอ่ะไอ้ลูกสับปะเลอพ่อมึงหากินกับศพสกปรกทั้งตัวทั้งจิตใจไอ้เด็กผีไอ้ชัยกูเหม็นพวกมึงว่ะกูกินนอนกับมึงกินนอนกับศพใช่ไหมวะเข้าใจละ okay. เข้าใจมูลเหตุละเออ wow. เออหนูจะเข้าอ่ะลุงชัยใครนอนอยู่ในนั้นวะนะก็ให้สัมให้นี่ไงเช็คคำเนี่ยเข้าไม่ได้เหรอบั๊กป่ะเนี่ยเข้าลองไปดูใต้บ้านนี่ไงมีเอกสารเรื่องเล่าจากผู้อ่านนิตยสารผี66เตียงเก่าโอ้โหอ่านเยอะอ่ะเฮ้ยเข้าไม่ได้ละติดแหมกูละลำคาญได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็ไม่รู้ฮึ่งน่าจะไม่มีอะไรนะอย่าเงียบดิเสียงเดินมันแบบกุกกักกุกกักอะคิดว่ามีคนเดินตามตลอดเลยเจอใจแอนก็ดีเลยถามโดเรมอนถามหาโดเรมอนโอ้ยนี่ไงนี่แหละเอาละครับผมจังหวะนี้ครับผมเราจะหยิบขึ้นมาแล้วเราถอยมาก่อนเอาถอยไม่ได้เป็นคาซินตะปูต่อของศพครับผมหยิบขึ้นมาจิ้มตาตัวเองตายซะจะได้จบๆว่าแล้วกดคิวกดคิวอย่าไปทำอะไรโยมผู้ชายเขาเลยเขามีเจตนาดีอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะโยมสิ้นทุกข์จากอกนี้ไปแล้วกำลังอาบอบนวดอยู่พอดีเลยไปสู่สุคติเถิดไม่ก็แค่เขาก็แค่นี่เขาก็แค่บิณฑบาตเออแค่ขออ่ะว่าอย่าทำกรรมอีกเลยแค่นั้นเองไม่ได้ใช้คาถาไม่ได้แบบเอาวันดาคิดับลาซะหน่อยเขาไม่จบสิคืออิดาบาอิดาบาฆ่าลาบาฆ่าลาบาสวัสดีพี่หมีด้วยพี่หมีพี่ตายกำลังดูน้องออมอยู่วิ่งอะไรวะใครแม่งกดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเอออ่านว่าอะไรอ่ะขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้กดตอนไหนไม่กดมากดตอนกูเดินในป่าเอ้ยน่าด่าจริงเลยเกือบมีผีกระชากหัวเราได้ตะปูไปแล้วนะครับใครเป่าลมหายใจข้างๆหูมันมีตรงเนี้ยเมนเนี่ยเป็นอีสเตอร์เอ็กอยู่อีกหนึ่งสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่เจอว่าคืออะไรไม่ใช่ซอมบี้ลูก
ที่กองว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นทางขากลับมากกว่าอันนี้คือไปไม่ได้ละใช่ไหมไปกลับไปที่เดิมใช่ไหมต้องกลับไปที่เดิมแหละเพราะว่ามันไม่ให้ไปละเรามันเด็กเทพครับเราจะปิดไฟเดินครับผมทางนี้เราเดินบ่อยแล้วครับเปิดไฟมันก็มองเห็นชัดดิต้องปิดไฟเดินน้องอมถ้าผีเรามองไม่เห็นสักอย่างก็เท่านั้นแหละเออกลับมาดูที่ศพครับเราจะมาดูซิว่ามันจะยังอยู่ไหมกับหลังหันอยู่แล้วไงอ่ะศพมีไว้ทำพลือมันเข้าไว้มันต้องเข้าไปในพระไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงก่อนมันต้องให้ทำอะไรสักอย่างแหละหรือไม่มันก็น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนั่นแหละประมาณนั้นแหละลูกเขาเป็นคำเปรียบเปยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราจะต้องแบบส่งศพอ่ะเอาศพไปเผาอ่ะเพื่อแบบปลดปล่อยวิญญาณอะไรประมาณนั้นเอาอย่างนี้ไหมสมมติว่าเขาอาจจะให้เราไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกให้คนนั้นอ่ะลองมาที่นี่ก่อนวางของได้ไหมยังวางไม่ได้ครับอะไรอ่ะที่เขามาที่เปล่าไม่รู้เหมือนกันเราจะไปอีกทางนึงนะครับทางซ้ายอันนี้อะไรเอ่ยศีล5คือศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะละเลยข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้มิเช่นนั้นจะต้องตกขุมนรกต่างๆตามกรรมที่ตนเองก่อเดี๋ยวกินข้าวต้มมัดก่อนไม่มีเซฟมันคือจุดเซฟเฉยอาจจะเอาหน่าลูกคิดซะว่าทำบุญนี่ยังจะหาความหาเหตุผลนี้ก็ต้องกับฟันนิ้วขาดจะเดินป๋อเลยเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกุฏิพักของสงฆ์ไอออมนี่ก็รอผีอย่างเดียวเลยลูกเกมผีที่ดีจะต้องไม่มีผีเนาะมันจะต้องเล่นกับบรรยากาศลูกแบบเนี้ยกำลังดีกำลังดีประตูเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยสักอันเนี่ยพาลับพาหลับภาษาอังกฤษว่าอะไรน้องอมง่วงมั้งโอ้ตายแล้วเข้าไม่ได้เลยจริงพาหลับหมดเลยใช่พาหลับหมดเลยรู้ทำไมพาออกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีลูกปิดใช่เพราะใครอยู่บนศาลาไม่มีหรอกเงาเงามองเห็นเองเพี้ยนเกมมันมีโมชั่นเบลอไงมันมองไวๆแล้วมันแบบเห็นเหมือนคนเหมือนมีไม่มีหรอกไม่มีหรอกเชื่อพี่กองดิเนี่ยเอาไม้อ่ะจิ้มตาตัวเองแล้วตายเลยได้ไหมเอ้ยมีซัมติงบางอย่างลากเลือดขึ้นไปผีปอบปะเนี่ยโอ้โหเอาว่ะเดี๋ยวมันน่าจะต้องบันเทิงอะไรสักอย่างแน่นอนครับผมจังหวะนี้ครับเดินมากลางศาลาเลยครับผมตัวเดียวโดดครับผมตรงนี้มีทั้งหมด6เสานะครับไม่มีไม้ให้พับจะยังไงต่อดีเก็บมาธูปเทียนนี่แหละเอาไปนี่อุ้ยใจเย็นครับพี่เขาไม่มีหัวครับดังนั้นพี่เขาจะมองไม่เห็นตัวเราครับเราก็แค่เดินผ่านหลังพี่เขาไปครับใช่ย้ายพี่เขาเดินกลับมาก็เป็นพอครับไปครับเราจะค่อยๆไปแค่นี้เองนั่นไงเจนอุ้ยแม่เจนมายืนรอพี่ที่ท่าน้ำมีของตกอยู่หน้าประตูกุฏิหรือเปล่าพี่เชเหมือนเห็นแวบๆขอบคุณพี่เบิ้มด้วยนะครับผีไม่มีหัวอีก50ดาวนะครับผมอ
ันนี้เป็นพัซเซิลนะครับไม่ได้มั่วไม่ได้ดิไม่ได้ยักใครเขาไปนั่งบนนั้นน่ะวันนี้ไอ้เค้กด้วยพี่เค้กเข้ามาดูละพี่ม่อนไปแล้วพี่เค้กเข้ามาดูแทนสวัสดีครับเค้กสวัสดีครับสวัสดีครับเค้กแหมชื่อน่ารักเค้กอร่อยมากเลยเมื่อกี้ ZX บอกว่ามีของตกหน้าประตูกุฏิ ใช่เหรอวะชื่อในโลกโซเชียลไอ้ลูกชื่อเสงี่ยมใครกดวะไอ้เหี้ยเอ้ย นัทธนันใจกล้าขอบคุณนะครับที่กดไลค์ไม่ดูเวลานะครับผมนี่พี่ก็อย่าว่าเขาดิอ๋อเอาแล้วอ๋อมาผัดกันเปิดคนละบานปะล่ะไม่เอาไม่ใช่เดนติฟเลยด้วยอะไรวะเราจะมาลุ้นกันว่าห้องไหนมีขี้อ่ะห้องนี้เปิดไม่ได้แสดงว่ามีคนขี้อยู่เฮ้ยมีน้ำเต้าด้วยเดี๋ยวต้องมีปูมีปลาทำไมจะพูดเลยน้ำเต้าปลาต้องเป็นใครรหัสเต้ารหัสว่ะใช่ใช่ใช่พูดมีเหตุผลอีกแล้วใช่ใช่น่าจะต้องเปิดเฉพาะเห็นแวบๆนะกูไม่กล้าเดินไปว่ะ ZX อาจจะต้องเปิดแต่เฉพาะบานที่มีน้ำเต้าหรือเปล่าเยอะแม่งไม่กล้าเปิดแงะดูก่อนมาห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายด้วยเหรอมันต้องมีบางอย่างไม่งั้นห้องนี้มันจะมีน้ำเต้าทำไมตัวสุดท้ายไงให้เจ้าเอกมีห้องสุดท้ายพี่กองจะปิดเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอกสารจดหมายเหตุวัดเวสาลีเมื่อคืนฟ้าคะนองหนักที่สุดในรอบ3วันฉันมองเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องหลายครั้งจนครั้งหนึ่งเสียงดังกระหึ่มเหมือนระเบิดลงพอรุ่งสางเดินไปดูเห็นยอดเจดีย์แตกหักเศษอิฐเศษปูนกระจัดกระจายเกิดฟ้าผ่าใส่เมื่อคืนแต่ปลายเจดีย์ที่เป็นโลหะที่ควรตกอยู่กับพื้นกลับหายไปเด็กวัดว่าอาจเป็นฝีมือของนายอ่ำเพราะเห็นมาด้อมๆมองๆอยู่ช่วงเช้ามืดและฉวยไปและจะฉวยไปต่างวัตถุมงคลเป็นแน่เหล็กที่ใช้ทำประกอบไปด้วยนวโลหะนำไปหลอมทำพระเครื่องชั้นดีลำพังของชั้นไม่เสียดายแต่ไม่น่าให้นายอ่ำต้องผิดศีลเข้ามาขโมยของพระในวัดเดี๋ยวเราจะต้องเจอผีนายอ่ำเชื่อพี่ก้องเดี๋ยวเราต้องเจอผีนายอ่ำเป็ดอีกแล้วเหรอใช่ขโมยของเด้อสกปรกโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องไม่มีน้ำเต้าแล้ววะ Resident Evil เหรอไม่เคยเปิดห้องน้ำจะไปขี้ครั้งไหนที่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยเห็นห้องน้ำจนปวดขี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยฮึบจุกผีฮึบจุกผีเยอะมากอะไม่มีน้ำเต้าแล้วนะกดคิวกดคิวกดคิวจำไว้กดคิวจำไว้โอ้โหเช็คทุกห้องใจเย็นๆดินี่ก็รีบเบื่อจังเลยโอ้โหอีกกี่ห้องวะเนี่ยเดี๋ยวแม่งมีของไม่มีผิดเกมแล้วลูกกูวิ่งเลยกูวิ่งทะลุเลยครับเฮ้ยทำไมอันนี้เปิดช้าทำไมประตูเปิดห้องน้ำวัดอะไรประตูเยอะขนาดนี้เนี่ย
เปิดประตูปิดประตูไงพี่บิ่มบอกชอบเนี่ยเกมเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนเป็นพาร์เซอร์ป่ะเนี่ยไม่งั้นเราจะเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่หมดนะไม่สุดเห็นปะเออเออแต่ทำไมห้องพวกนี้เปิดไปหมดแล้วเอ๊ะเอ้ยพี่กองตาฝาดเหรอเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆไม่เห็นเนาะเออพี่กองเห็นคนเดียวแสดงว่าพี่กองตาฝาดไม่รู้เหมือนกันว่ะมันเปิดหมดแล้วใช่ไหมทุกบ้านแล้วใช่ไหมเช็คก่อนเช็คก่อนถ้ามันเปิดหมดแล้วทุกบ้านพี่กองจะลองปิด1บานถ้าเราเดินเป็นวงกลมแสดงว่าเราจะเจอประตูบานนี้อีกมันปิดเองเมื่อกี้อุ้ย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 ไอเวนเอ้ยนี่ไงเดินเป็นวงกลมจริงด้วยนั่นดิต้องมีประตูมีแบบที่ออกได้หรือลองวิ่งกลับทางเก่าไม่พี่กองวิ่งมาอีกทางนึงลองดูถ้าเกิดประตูที่ปิดอยู่ฝั่งขวามือแสดงว่าวิ่งกลับทางเก่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยที่หน้าไอ้กองขอบคุณนะครับอีก15ดาวจากพี่เบิ้มครับโอ้โหวันนี้พี่เบิ้มคนเดียวเปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ 70,000 ล้านสุดท้ายมาตายที่ประตูมาตายที่ห้องน้ำครับมาตายที่ส้วมครับเนี่ยวนว่ะเออยังไงต่อวะมันไม่มีเอกสารอะไรให้อ่านใช่ไหมรู้ละเออมันเป็นเรื่องของประตูปึ๊บพอเปิดออกมาประตูฝั่งนี้ก็จะหายอ้าวอยู่ว่ะปูเห็นไหมน้ำเต้าปูปลาจริงด้วยกุ้งเสือปูจริงด้วยน้ำเต้าปูปลาไก่
จับคู่กุ้งกับกุ้งถุยปลาอยู่ไอ้ห้องสุดท้ายไงปลาอยู่ห้องสุดท้ายนี่ใช่ปะไม่อีกห้องนึงอันนี้ปลาจะเปิดอีกห้องนึงอันนี้ใช่ไหมเอ้ยใช่ปลากุ้งอยู่ไหนอะไก่ตรงไอ้ตรงนั้นไหนเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่อีกอันนึงนั่นน่ะห้องสุดท้ายอันนั้นน่ะเนี่ยห้องสุดท้ายเนี่ยอันนั้นน่ะไอ้ตรงไปข้างหน้าหันกลับไปขวาครับไปหันกลับไปนั่นอันนั้นน่ะเก่งเรื่องจับคู่อยู่แล้วเฮ้ยตัวเสียมันต้องเรียงยังไงวะเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่เรียงอ่ะกุ้งนี่ป่ะไม่ใช่ไอ้กุ้งอยู่ไหนอ่ะกุ้งเปิดผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยนะกุ้งผิดเอาใหม่กุ้งเสือห้องที่2ปูแล้วเป็นห้องสุดท้ายเสือทำไมไก่ไม่ได้อ่ะได้ได้ทำไมปิดประตูไม่ปิดมาเมื่อกี้พี่กองเปิดผิดไงอันนี้อะไรปลาอันนี้ใช่ไหมปลาอ่ะคู่สุดท้ายเสืออยู่ไหนเสืออันนี้ปะหรืออันนี้พี่บิ๋มไม่ได้ทำเมื่อกี้สวยไม่ได้ออมนี่ไม่ได้ไม่รอดนะเนี่ยหลูบยังนี่โอ้ยปล่อยกูออกมาเถอะกูไม่น่าเข้าไปเลย กูไม่น่าเข้าไปเลยในกุฏินั่นมันกุฏิเมื่อกี้ผีเดินเต็มเลยอะไรนะไอ้ธนกิจเข้าไม่ได้ไม่มีกุญแจขึ้นไปตีระฆังไม่ได้ตีระฆังเช้าเลย ใช่ตีระฆังแล้วเช้าเลยโหกว่าจะทะลุนะกว่าจะทะลุห้องน้ำมาได้โหตายแล้วฮะ3 ทุ่ม 3 ทุ่มอยากให้จบพาร์ทนี้อ่ะแล้วปิดเป็นพาร์ทไปก็ยังดีเราวนกลับมาวัดเหมือนเดิมแล้วอันนี้อะไรอีกเนี่ยความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนอันนี้อะไรเอ่ยใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าอะไรอ่ะใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าอะไรอ่ะกว่าโลกเหรออ๋อใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลงโทรศัพท์ใครใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลงนี่ไงเรากลับมาที่โบสถ์แล้วเราก็ต้องไปที่พระปฐมเจดีย์เพื่อที่จะไหว้แล้วก็เวียนเทียนกันอุ้ยไม่ได้เวียนธรรมดาด้วยโอ้ตายแล้วเวียนธรรมดาไม่ได้ด้วยจ้ามันเห็นปะเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นนะแบตเตอรี่ต่ำอะมันไม่เห็นเราเดินชนมันได้ได้ได้มันคือมันไม่ชนอยู่แล้วพอเราเดินไปแสงมันเดินไปใกล้ๆมันก็หายจุกรูพี่กองอุตส่าห์เพิ่มแสงแล้วนะไม่เพิ่มนี่ดำปี่เลยนะต้อง3รอบอ่ะพี่กองไม่คิดว่ามันจะให้เป๊ะๆขนาดนั้นวนไปเป็นที่มาของคำว่าวนไม้
ป็นที่มาของคำว่าวนผีครับแต่จอมือถือคือกำลังดีเลยนะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิสเพย์วิดีโอแคปเจอร์ปึ๊บฟิลเตอร์เอานี่ออกมันมืดไปปะเนี่ยยังโอ้โหไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเฮ้ยทำไมลมแรงอ่ะจะครบ3แล้วเอาเรื่องว่ะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างบินตามมาอย่าเงียบดิคาสินครับเป็ดโอ้ยนี่เป็นโคช่องเจ็ดมาเทพเจ้าทอเทพเจ้าทอครับแต่ไม่ใช่ขวานครับผมเป็นยอดเจดีครับตะปูลงศพยอดเจดีแล้วก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งครับอะไรนะสันคล้าที่หักครับอ๋อพี่กองรู้แล้วไอเตาเผาศพอ่ะเขาเอาไว้ให้หลอมเขาเอาไว้ให้หลอมโลหะแต่ว่าสันพล่าหักเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนคำถามอันดับแรกครับเราก็ต้องทำเป็นธรรมเนียมครับเซฟไปแล้วเซฟอีกไงครับเซฟไปเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยสักชิ้นเลยครับน้องอ้อมไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวพี่กองจะลองเดินไปในวัดดูแล้วกันเผื่อมันจะมีประตูทางอื่นของโบสถ์เปิดให้เราเข้าเนนลูกเขาชื่อเนนโบลูกใช้อะไรใช้ทำไมอ่ะอันนี้คือทางที่เรามาใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละงั้นเดี๋ยวพี่กองจะไปทางไอ้นี่แล้วกันทางที่มันมีศพอ่ะเพราะว่าทางมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดแล้วอ่ะตรงนี้จุดเซฟมาที่กุฏิพระอีกแล้ว พี่เบิ้มส่งมาอีก150ดวงพระเรียกว่ามังแต่ถ้าพระตะโกนไกลจะเรียกว่าฟ้าคายมัง พี่เบิ้มเขาเล่นมุกลูกเขาจะชวนพี่กองเล่นฟาคายฟาคายหรือเราจะต้องขึ้นไปที่โบสถ์นี้อีกรอบหนึ่งเอ้ยศาลาเนี้ยอีกรอบหนึ่งไอตอนที่พระบอกเราก็พี่กองก็ไม่ได้ฟังด้วยดิว่าพระที่หักอ่ะพระเขาบอกว่าให้เดินหาเขาให้เดินหาตรงไหนขอบคุณพี่เบิ้มด้วยนะครับผมวันนี้ท็อปโดเนเตอร์ครับพี่เบิ้มครับเอาไปเลยครับตรงนี้เราเข้าได้นี่ไงสันผ้าที่หักน่าจะอยู่แถวนี้แหละใช่เปล่าสันผ้าเหรอสันผ้าเนี่ยสันผ้าหักผ้าที่แปลว่ามีดอ่ะผ้ามีดอ่ะมันอ่านว่าอะไรมา
อ่านว่าพระเหรอพระก็พระอะไรน้ำท่วมไปยังไม่มีแล้วไหนวะเมื่อกี้ธนากิจบอกว่ามีเหมือนของตกนี่ไงอ้าวเข้าไม่ได้ศาลาริมน้ำนี่เหรอไม่มีของนี่มันมีสัมภเวสีนั่งอยู่บนกิ่งไม้อยู่อ่ะพอหมดแล้วไปตัดวิดีโอต่อเดี๋ยวค่อยตัดอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนไอพี่เบิ้มงั้นเราต้องปลดล็อกอันนี้แล้วรหัสเราจะไปเอาจากไหนวะโอ้มี1ถึง7เลยต้องใส่รหัส4ตัวเอ้ามั่วมั่วมั่วได้เฉยนี่ไงสันมีดพลาหักพลาหักอ่ะครบละทีเนี้ยละเกิดเรื่องละใช่ๆๆโอ้ยอะไรอ่ะเห็นมั้ยน่ะแม่งเอ้ยคนอื่นเค้ากลัวว่าพี่ถึงไม่หาไม่เจอเลยก็ดีแล้วนอนพี่กองจ้างลูกเอ้ยหายไปแล้วอะน้องพี่กองจ้างให้เดินกลับให้หน่อยไหนบอกว่าอยากเล่นแหมร้องร้องไม่รู้ทางทันทีเลยมั่วดันถูกอ๋อผมหมายถึงกุฏินะพี่ไม่เป็นไรขอบใจมาก ZX ยังไงพี่ก็ได้ครบละพี่ก็ผ่านภารกิจเหี้ยอะไรกลมๆกิ้งไปวะเมื่อกี้อ๋อแมปมันไอ้นี่เกมมันยังออปติไมซ์มาไม่ค่อยดีมั้งเอ๊ะแล้วทางที่มันไปทางที่มันไปไอ้นี่ไปทางไหนอ่ะเออไม่เขายังไม่ทำพิธีให้เราเขาต้องไอ้นี่ก่อนยืนข้ามหัวพระด้วยเอาดิเราต้องไปไหนจ้ะยังเราต้องเอาทั้งหมดอะไปหลอมก่อนเราต้องเอาทั้งหมดเราต้องเอาทั้งหมดไปหลอมก่อนนี่ไงใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเชื่อพี่กองว่าลงศพอันนี้มีเหตุเด้งมาเด้งมาเปิดไฟเรียกเลยนะไม่มาเลยเหรอไม่มีว่ะนั้นไม่สนใจแล้วนะเอามีดไปหลอมแล้วนะปึ๊บโอเคกดสวิตช์เผาครับชาปนกิจได้เลยไม่ใช่พี่กองไปดูเพจไหมข้างล่างสิกดปุ่มข้างล่างใจขุดมีตัวอะไรตามมากินด้วยป่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนกองฟืนสำรองมากกว่าได้เรียบร้อยนี่ไงนวโลหะอ่ะและเรื่องก็เกิดครับสายสินเปลี่ยนเป็นสีแดงครับผมไอตัวนั้นตื่นเชื่อพี่กองดิอุ้ยอ้อมครับอ้อมอ้อมอ้อมนั่นไงนั่นไงเอดาวองเอานะวะโอ้ยเฮ้ยไอ้เย้ยวิ่ง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 อย่าโดนรอยดำอย่าโดนรอยดำวิ่ง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 
วิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปอย่าหยุดอุ้ยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปอย่าหยุดเข้าโบสถ์แล้วเข้าโบสถ์แล้วมันไม่ตามแล้ววู้ปิด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 ไม่ได้ด้วยว่ะข้างหน้านิมนต์ครับหลวงพี่โอ้โอ้โหเนทครับคาถาได้ดีเลยเลยครับขนาดนี้คาถาอะไรก็ไม่ไหวไม่งั้นผมไม่ต้องลำบากนี่หรอกครับงั้นเดี๋ยวผมหาที่จัดการทุกวันเองเยโดติมติมล่าผีว่าแต่เนทไม่มีของมีสู้ทุกวันบ้างเลยครับเราไม่มีหรอกว้าจริงๆมีรังไข่ตะปูเข้าวันนอนข้างนอกอ๋อตะปูเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วครับเนนโอ้ยยังดีผมไม่มีอะไรเลยเก็บมาเยอะพอที่จะตีเก็บมาเยอะพอที่จะตีเนนได้เลยครับยังไงยังไงเล่าป้องกันโบสถ์เห็นแล้วเห็นแล้วจิ้ม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 เอ้ยจิ้มอย่าอย่าอย่ารีฟิลไปประตูไหนประตูนี้อย่าอย่าอย่าจิ้มจิ้มจิ้มไปรีฟิลรีฟิลไม่มีไม่มีสองตัวจิ้มจิ้มรีฟิลเย่ไม่มีหมดจิ้มจิ้มมาอีตัวผู้หญิงจิ้มเออหัวสวยนะเราอ่ะไม่รู้อ่ะน้องจิ้มไม่โดนจิ้มจิ้มเหลืออีก3ดอกประตูนี้ไม่มีประตูนี้ไม่มีประตูนี้ไม่มีโอ้ยมีแต่ประตูข้างหลังวะรีฟิลโอ้ยพังแล้วพังแล้วจิ้มจิ้มจิ้มวุ่นวายวุ่นวายจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยต้องเก็บทีละอันด้วยนะจิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยหลุดจิ้มจิ้มเฮ้ยหมดแม่งเอ้ยจิ้ม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 รีฟิลรีฟิลรีฟิลจิ้มจิ้มจิ้มกดรีโหลดยังไอ้กดเติมนี่ยังไงวะจิ้มจิ้มเฮ้ยหมดอะไรวะจิ้มโอ้โหเฮ้ยไม่ทันเริ่มใหม่แล้วกับจิ้มแรกอ่ะลูกขอไว้อะไรให้กับสัมภเวสีหรือตะปูขอไว้อะไรให้กับลุยเล่นไปละทีนี้ไม่กลัวละมาสามประตูกันแค่สามประตูเมื่อกี้มันไปเสียเวลาประตูอื่นหรอกเก็บแล้วเก็บแล้วจิ้มกลับสเต็ปแบ็กสเต็ปแบ็กสามตัวตัวเดียวจิ้ม
ิ้มสามดอกสามดอกหนึ่งสองไม่โดนสามเติมเติมเติมสามตัวหนึ่งสองสามทางขวาวิ่งไป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 ติมวิ่งช้าจังวะสองตัวเก็บก่อนเก็บก่อนเติมสองอันฝั่งโน้นไม่มีโดนเอ้ยหัว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 ขวาสุดเมื่อกี้มาเฮ้ยนี่แม่งหลุดแล้วลุงทำนานยังเลยอะพระโยมไม่โดนเฮ้ยแม่งหลบเฮ้ยไม่โดนโอ้แม่งเอ้ยไม่ทันว่ะลองดูไหมน้องอมลองดูป่ะมันเสียบยากจะเสียบเลยน้องอมมาแล้วมาแล้วประตูกลางก่อนแหมเสียบวุ้ดประตูริมเออดีแล้วให้มันมาตัวเดียวดีแล้วจะได้ไม่เสียเวลาไม่โดนตูริมก็สวยดิมาแล้วนะมันหลบอยู่เอ้ยไม่โดนวะพระจ๋าทำไมนานจังเลยยังแม่งเอ้ยประตูไหนก็ไม่รู้พังหิวใช่อ่ะไม่โดนไม่โดนแม่งเอ้ย
เออยาหมดแล้วด้วยตายเถอะโอ้โหโอ้โหใกล้เสร็จยังเน้นเร็วเนนกูโดนอีกทีเดียวตายแล้วเนนเออวู้หายไปหมดแล้วแม่งเมื่อกี้แม่งเหมือนฉากในอเวนเจอร์เลยอะตอนที่ทอรอทอมาในวากันดาเอาเนนหายโอ้ลูกกอกลูกกอกด่วนเลยลูกกอกขอกินยาอมด่วนเลยมีเติมรีฟิลให้เต็มเดี๋ยวต้องเจอศึกหนักเนนไปไหนแล้ววะฮะเก็บแล้วเนี่ยเก็บจนหมดแล้วเนี่ยมีดไหนเออใช่ลืมมาไลท์เซเบอร์กูออกจากวัดเฮ้ยโอ้โหกูบอกเลยว่าทอเออทอเลยล่ะเทพเจ้าสายฟ้าดูเหมือนโลหะธาตุจะไม่พอที่จะทำมิตรเล่มนี้ให้สมบูรณ์อ้าวโยมจะไม่ให้ดีมิตรเล่มนี้ใช้สำหรับสะกดวิญญาณร้ายและปกป้องตัวเองเท่านั้นจงอย่านำไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกติรชานวิชากัดกินจิตใจได้เอาล่ะเราเสียพลังจิตไปมากเราคงตามไปช่วยไม่ได้แล้วเนนก็ไปครับอาจารย์โยดาอาจารย์โยดาได้ไปแล้วครับเรียนจบมาให้ได้ตามนั้นเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะไปไหนต่อบีบไม่เร็วไปทางไหนล่ะทีเนี้ยต้องไปทางไหนทางซ้ายหรือทางเอ้ยนี่ไงตามมันไปวิ่งเก่งนะวิ่งเร็วกว่ากูอีกกูวิ่งเร็วได้ครึ่งนึงของอีเจนเมื่อกี้นะกูผีไม่ได้ตีหรอกมาทางนี้อีกแล้ววะจำได้ว่าเปิดไว้ทุกห้องแล้วนะอ๋อห้องนี้มันเปิดไม่ได้อยู่แล้วเราไปดูดิศพตื่นหรือยังตื่นมาทักทายกันหน่อยดิยังวิ่งไปตามทางเรื่อยๆแล้วกันนะนั่นไงไปนี่ไม่วิ่งนะนี่เหมือนลอยมีกระสืออีกวะเนี่ยเรายังไม่ได้ปราบกระสือเลยนะทำไปเล่นไปเซฟใกล้ได้สู้บอสแล้วล่ะพี่กองว่าไม่รู้เหมือนกันเสียงดนตรีมันน่ากลัวว่ะอะไรอ่ะโอ้มีครูดาวอุ๊ย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 โอมน้ำเมียวน้ำเมียวเนี้ยวหนึบน้ำเมียวน้ำเมียวเนี้ยวหนึบ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 
โอมเพียงดูมันยืน มันยืนฟินหมด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 มันไม่ใช่น้ำหมึกมันท่องคาถามีชาร์จมีติดคูลดาวน์ประมาณ10วิฟันธรรมดามีหมดดิมันเป็นตะปูเก็บมาได้5ครั้งทางนี้ไปนภาทางนี้ไปโบสถ์แล้วเราต้องไปทางไหนวะอุ๊ยเอเวนโอ้น้ำเมียวน้ำเมียวเหนียวหนึบ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 เพียงทำให้มันสตันแล้วเราก็วิ่งไปฟันตะปูเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินโอเคคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยพร้อมชาร์จน้ำโมน้ำโมเนี้ยวหนึบเนี้ยวหนึบเนี้ยวหนึบน้ำโมเพียงทางไหนวะตายยากตายเย็นอีกไอ้นี่ไม่มีลูกกรอบกินด้วยสู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นู่น2ตัวอยู่หน้าตอนนี้อยากได้ยาเออเอ้ยช็อตไปมึงอ่ะต้องล่อมันทีละตัววะโอ้โหเนี่ยโดนอีกทีเดียวยาจ๋ายาอุ้ยเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้เราตายโอ้ยโอ้โหเพียบเลยวะสโลสโลติดสโลไปทางเมื่อกี้เหรอเข้ามาเพียงรอกูดาวมีดก่อนโอ้ยสองตัวสามตัวกูไปแล้วจริงๆไม่เกี่ยวปิดไฟมันก็มองเห็นถ้ามันจะมองซะอย่างตรงนี้หมดยังตรงนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเข้านี่ก่อนไม่ตอนจบสุดท้ายเจนกลายเป็นเป็ดยังบทที่3ยังไม่จบเลยอยากได้ยาตอนนี้มีสูตรโกงป่ะเลือดไม่ลดอะไรอย่างเงี้ย
สูตรโกงสูตรโกงโอ้ยนี่ไงเจอละโอ้ยแสดงว่าข้างในนั้นต้องมีของแน่เลยอ่ะไอ้ในโบสถ์ล้างเมื่อกี้เจนโดดตึกตายแล้วพุ่งอ้าวตุ๊กตาวูดูเสร็จค่ะใครอ่ะเดอะฮักในขนมต้มในจานหนวดเขี้ยวอะไรนะพี่กองว่าในจานหนวดเขี้ยวนะตายตายไม่รู้บทที่4แล้วก็จบบทที่4เชื่อพี่กองดิจบแล้วบทที่4บทที่3จบแล้วต่อไปบทที่4เพราะบทที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอผีบทที่5คืออะไรอ่ะไอ้ตรงตัวคำใบ้ด่านอ่ะเกมมาโหลดนานเกมมาโหลดนานให้โอกาสมันหน่อยแอบปากทำไมวะยังไงลูกสองก็ได้ตายพร้อมกันเอ้าใกล้ยาวเวลาแล้วลากมันออกไปก่อนอุ้ยน้องว่าเขาทำอะไรลูกน้องออมว่าเขาทำอะไรนี่ไงนิ้วไม่อยู่เราถูกจับมาที่ได้ไงวะเนี่ยนิ้วไม่อยู่ดิจะหาทางออกใช่เหรอเออนั่นเจอละแต่มีดอ๋อมีดมันฝังอยู่ในตัวเรานี่แหละอันนี้บทที่4เราสำรวจได้ไหมคำอธิบายหุ่นตัวแทนลงคุณไสทำให้ผู้ถูกคุณไสมองเห็นมันเป็นบุคคลที่ต้องการฮะอีก20นาที4ทุ่มจบบทที่4อ่ะโอเคอะไรของน้องออมวะมันเอาแต่ของเน่าๆมาให้กินไม่เหลือใครแล้วอยากตายแต่มันก็ไม่ยอมให้เราตายมันยอมบอกเราเหตุผลที่มันจับเรามาเรานึกไม่ถึงจริงๆว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ขอโทษนะติมเจอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมคำถามคือมึงใช้อะไรเขียนอีเจนหาจุดเซฟอะตอนนี้อยากหาจุดเซฟมากเลยมีตัดโซ่ไม่ได้นะครับนี่ยาลูกกอกสังฆทานว่ะสังฆทานนานี้อันนี้ด่านนี้เราน่าจะปะมือกับเพชรฆาตแอบสเตลครับสเตลเป็นการสอนเราเป็นไกลๆนี่บูชาอะไรบูชาซาตานมั้ยเนี่ยรีบไปหามันให้เจอไม่งั้นกูตายหามันให้เจอไม่งั้นกูตายเขามีแต่มึงต้องทำนะไม่งั้นมึงตายแต่นี่มึงต้องทำนะไม่งั้นกูตายไอ้อ้วนนั่นทำด้วยไม่ถ้าตายก็จะได้รู้ไงว่ามันเริ่มตรงไหนเพราะว่าพี่กองไม่ได้เซฟล่าสุดมันยังอยู่แคมเปญที่แล้วอยู่เลยมันเป็นเงาสะท้อนเป็นเงาสะท้อนมันเป็นเงาสะท้อนเออ
ห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะทางตันโอเคอันนี้น่าจะไม่ตันแล้วมันให้แอบตรงไหนวะเนี่ยถ้าสมมติมันโผล่มาทางตันโอ้ทางโคตรซับซ้อนเลยอ่ะนี่จุกันมันแน่นอนเนาะออมจุกไอ้อ้วนกันมันมือแน่นอนตรงนี้เข้าไปแอบได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเราให้เดินเข้ามาทำไมเนี่ยเอาละเกมมันเซฟละเอ้ย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 ตกใจเออคิดว่าคนยืนทุกคนไม่มีหัวหมดเลยแล้วดูเหมือนเป็นชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านน่าจะเป็นชาวบ้านที่ด่ามันอ่ะอืมโซ่ตัดโซ่อะไรตกลงมาอ๋อตัดโซ่เพื่อให้นี่แล้วก็เรามุดไปตอนนี้อยากเซฟแล้วอะมีเสียงคนเดินอยู่ข้างหน้าใช่แสดงว่ามีเหตุนี่ไงไม่ใช่ผีธรรมดาเฮียตีผิดตีผิดตีผิดรอไอตัวนั้นเดินหันหลังกลับไปป่ะน่ะพี่ต้องรีบจบเกมนะไม่งั้นผมตายมี2ตัวใช่ไหมพี่ดิบมาลองใช่เลยไรเดอร์คิกมันเป็นสัมภเวสีอ่ะก็อาจเป็นได้นะน้องอ้อมต้องเช็คจำนวนศัตรูมีข้างหน้า1รอพนมมือรอเลยผมนี่ยืนขึ้นแล้วพนมมือเลยมีตัวหนึ่งไหว้พระไหว้พระ2020ถ้าไหว้พระ2020เอี้ยวตัวด้วยไอตัวนั้นแม่งยืนจ้องเลยอะ
ไอ้ตัวนั้นมันยืนจ้องมาทำไงดีวะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ฆ่าไม่ได้เพราะไอ้ตัวนู้นยืนจ้องอยู่เห็นปะเนี่ยต้องทำให้มันสตันแล้วก็อ้อมไปไอ้เหี้ยโอ้ยตัวนี้ไม่มีหัวเข้ามาเข้ามาใช่แค่เดินหนีโอ้โหไม่มีหัวเหี้ยดึงแขนกูเลยก็แค่เดินหนีหมอมหมอมไม่รู้ไม่มีหัวไงเหี้ยดึงแขนกูเฉยโอเควันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่านี่น่าจะบทที่4แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อใช่ไหมน้องออมโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ครับแล้วก็พรุ่งนี้มาต่อกันบทที่5บ๊ายบายบทที่4บทที่4บทที่4บ๊ายบายโอ้ยพูดผิดนิดๆหน่อยๆ